สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชคนไม่ดีที่เราเห็นว่ามีการไปเรียกใต้โต๊ะรับสวยอะไรเงี้ยก็มีคณะทำงานซึ่งต้องเอาตรงนี้อย่างจริงจังแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างเลยว่าคนที่ทุจริตคอร์รัปชันเราไม่เอาไว้นะครับประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปเอาไว้เหรอก็เป็นคือจริงแล้วก็มีคนร้องเรียนว่าเนี่ยมีการไปเรียกเงินใช่ไหมว่าขออนุญาตเรียกเงินเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วก็เป็นหลักฐานที่เขาพูดมาแต่เรารู้ปุ๊บเราก็สั่งการให้ทางรองปลัดไปดูด้วยว่าเป็นยังไงหาหลักฐานอะไรได้ไหมซึ่งอันเนี้ยบางทีแต่ก็ได้เตือนแล้วว่าอันเนี้ยขอเขตทุกคนต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะว่าเชื่อว่ามันก็ยังมีเหตุการณ์พวกนี้อยู่ถูกไหมแต่ว่าถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยบางทีเราก็ไปเอาถึงขนาดเอาติดคุกอะไรยากเหมือนกันอ่ะก็ให้ท่านรองปลัดไปดูรายละเอียดให้ชัดเจนว่าสรุปแล้วมันมีหลักฐานอะไรไหมที่ผ่านมาเราเทียบไปกับเรื่องความหนาแน่นของประชากรที่อยู่อาศัยและการใช้พื้นที่มันก็จะเห็นเป็นทั้งสองมุมตอนนี้ที่เรากำลังจะทำเพิ่มเติมที่สำนักงานเขตช่วยเราทำอยู่นะคะก็คือว่านำเข้าข้อมูลอีกส่วนหนึ่งคือปกติเมื่อสักครู่นี้จะเป็นข้อมูลสถิติของภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นพื้นที่ที่จะเกิดเรื่องนั้นได้เยอะแต่จะมีข้อมูลอีกแบบนึงก็คือว่าเริ่มมีว่าในพื้นที่นั้นมีประปาหัวแดงอยู่ที่ไหนมีถังแดงซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะนำเข้าข้อมูลมาอยู่ที่ไหนในชุมชนสถานีดับเพลิงสถานพยาบาลและพื้นที่ที่โรงเรียนหรือสถานที่ราชการที่เราใช้เป็นพื้นที่พักพิงก็จะเริ่มเอาข้อมูลเข้าตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานเขตจะคุ้นชินหน่อยกับการนำเข้าข้อมูลอยู่ในแผนที่ที่เป็น Google Map ที่เขาใช้อยู่แต่เดี๋ยวเราจะพอร์ตข้อมูลเหล่านี้เข้าแผนที่กลางเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเป็นแผนที่ภัยทีนี้จากแผนที่เดียวที่เป็นวันแมปอะค่ะเราจะสามารถเรียกดูข้อมูลทั้งในแง่ของพื้นที่เสี่ยงในแง่ของทรัพยากรและอุปกรณ์ที่เรามีสุดท้ายเนี่ยเราทำไปได้ถึงขออีกสไลด์นึงและทั้งในเชิงบริหารจัดการทั้งในเชิงเปิดเผยให้ประชาชนทราบจะได้เข้าถึงทรัพยากรได้ในอีกมุมนึงอันนี้จะเป็นแผนที่ละเอียดขึ้นนะคะก็คือจะทำผังชุมชนท่านผู้ว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยแอดเพิ่มนิดนึงจากริสแมปปกติว่าให้มีผังชุมชนง่ายๆที่ประชาชนใช้ได้แล้วก็กำลังจัดทำแผนเผชิญเหตุชุมชนให้ชุมชนสามารถทราบทางเข้าออกทราบความแคบของพื้นที่จุดรวมพลจะอยู่ตรงไหนจุดนับคนแล้วก็ที่เราเห็นในแผนที่ด้านขวาที่มีจุดแดงๆเนี่ยก็เป็นการระบุว่ามีกลุ่มเปราะบางซึ่งอาจจะเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือที่เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็ต้องด้วยวิธีที่อาจจะไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้โดยสะดวกนักแต่ที่ยังเห็นเป็นข้อมูลคร่าวๆเพราะว่าเราเองต้องใช้อันนี้ในการบริหารจัดการและต้องปกป้องprivacy ของภาคประชาชนด้วยก็อันนี้ก็เพื่อการใช้งานค่ะอาจารย์อันนี้ก็สำคัญนะคือเราเอาข้อมูลต่างๆขึ้นบนแมปทำให้รู้ว่าชุมชนนี้มีคนป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนมีถังแดงมีหัวแดงอยู่ที่ไหนต้องการเข้าไปช่วยเหลือก็ดีขึ้นมันทุกอย่างบนดิจิตอลปุ๊บเนี่ยเราจะให้ความช่วยเหลือกับชุมชนได้ก็เป็นการพัฒนา database ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเขตบางแคทำครบแล้ว47ชุมชนก็เดี๋ยวจะขยายเนี่ยไปทุกเขตให้ครบถ้วนก็คิดว่าปีนี้น่าจะไปได้ไกลเพราะว่าเรามีอาสาสมัครเทคโนโลยีประจำชุมชนด้วยเทคโนโลยีจะช่วยอัปเดตข้อมูลว่าบ้านนี้มีคนป่วยติดเตียงอยู่เวลาเกิดไฟไหม้รู้เลยว่าต้องไปบ้านไหนก่อนไฟไหม้รู้ว่าหัวแดงอยู่ไหนอนาคตรู้ว่าผู้ป่วยโควิดอยู่ที่ไหนก็จะทำให้เราเข้าถึงการให้บริการกับประชาชนได้ดีขึ้นครับมันว่าหลายอย่างเนี่ยคือ1ใน216นโยบายที่เราได้ทำเป็นรูปธรรมนะเดี๋ยวก็จะมีเล่าเรื่องพวกนี้แหละให้ฟังในการแถลงข่าวอีกทีนึงครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะผมคิดว่าเราก็ทำได้ค่อนข้างดีแต่ที่ผ่านมาต้องบอกนะว่าไอ้งบมาเองเรายังไม่มีโอกาสทำเต็มที่ถูกไหมเพราะว่าเราเข้ามาตอนงบมานั่นก็เกือบเสร็จแล้วแล้วก็มีทำงบกลางปีงบกลางปีซึ่งอันเนี้ยเราก็พอใจนะเพราะว่าเราเอาเงินลงไปในเขตเยอะมากเลยไม่เห็นได้ว่านโยบายปัจจุบันเนี่ยเราทำโครงการเส้นเลือดฝอยเยอะมากเพราะว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ยคือสิ่งที่ตอบโจทย์ประชาชนจริงปรับปรุงเรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาต่างๆถามว่าทำไมเราไม่มีเมกะโปรเจกต์ก็มีคนถามว่าทำไมไม่ทำโครงการใหญ่ให้แบบก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องดูฐานะการเงินเราเหมือนกันนะว่าจริงแล้วอย่าง BTS เนี่ยเราก็ยังไม่แน่นอนเรื่องสภาพหนี้ปัจจุบันเรามีหนี้ BTS อยู่เกือบ 100,000 ล้านบาทถูกมั้ยหนี้ทั้งโครงสร้างพื้นฐานหนี้ของ E&M หนี้ที่อาจจะมีการเรื่องค่าเดินรถในส่วนต่อขยายรวมแล้วมูลค่ามากกว่า 900,000 ล้านบาทแล้วมีงบผูกพันที่ทำไปล่วงหน้าแล้วเท่าไหร่นะแม็ก 88,000 ที่ได้มีการเซ็นสัญญาล่วงหน้าไปแล้ว
นั้นเรามีงบที่เป็นผูกพันภาระหนี้เนี่ยรวมมันก็เกือบ200,000 ล้านถูกไหมแต่ว่าการทำโครงการไม่แก่โปรเจกต์จำเป็นแน่นอนนะมันต้องมีแต่ว่าต้องเอาให้มั่นใจให้รอบครอบสมมติเราทำไม่แก่โปรเจกต์10,000 ล้านบาทเนี่ยกับเราลงทุนสาธารณสุขโรงเรียนเด็กทำห้องคอมพิวเตอร์ให้ทุกโรงเรียนเนี่ยใช้เงินแค่500 ล้านเองถูกไหมไม่แก่โปรเจกต์อาจจะมีคนได้ประโยชน์ในกลุ่มนึงอ่ะแต่ผมเชื่อว่าเราต้องใช้เงินใช้น้อยให้ได้ผลเยอะงั้นช่วงนี้เราจะใช้กับโครงการเส้นเลือดฝอยส่วนไม่แก่โปรเจกต์ที่ไปอยู่เราทำตลอดนะแล้วก็พยายามใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ไม่ต้องกังวลนะผมว่ามีแล้วก็ต้องรอบคอบเรื่องการใช้เงินเรื่องการคำนวณภาระที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะครับก็ผมว่าเราก็ค่อนข้างพอใจนะเราเชื่อว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเราทำตามนโยบายหาเสียงที่เราให้ไว้คือเราทำทั้งเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยไปควบคู่กันเอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็โครงการที่เราสัญญากับประชาชนไว้แล้วก็เดินหน้าทุกโครงการอ่ะไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าเกิดหนักใจผมก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องความโปร่งใสมั้งซึ่งนี้ทุกคนก็คงยังเป็นข้อกังวลอยู่เพราะว่าเรามีบุคลากรจำนวนมากนะก็จะมีทั้งคนดีคนไม่ดีอยู่ด้วยกันเราเชื่อว่ามีคนดีเยอะกว่าแต่ขณะคนไม่ดีที่เราเห็นว่ามีการไปเรียกใต้โต๊ะรับสวยอะไรเงี้ยก็มีคณะทำงานซึ่งต้องเอาตรงนี้อย่างจริงจังแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างเลยว่าคนที่ทุจริตคอร์รัปชันเราไม่เอาไว้นะครับประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปครับถามต่อเลยค่ะประเด็นล่าสุดที่อาจารย์เจออ่ะมันคือเคสไหนยังไงคะที่ไม่หรอกก็เป็นคือจริงแล้วก็มีคนร้องเรียนว่าเนี่ยมีการไปเรียกเงินใช่มั้ยว่าไปขออนุญาตเรียกเงินเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วก็เป็นหลักฐานที่เขาพูดมาแต่เรารู้ปุ๊บเราก็สั่งการให้ทางรองปลัดไปดูด้วยว่าเป็นยังไงหาหลักฐานอะไรได้มั้ยซึ่งอันเนี้ยบางทีแต่ก็ได้เตือนแล้วว่าอันเนี้ยขอเขตทุกคนต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะว่าเชื่อว่ามันก็ยังมีเหตุการณ์พวกนี้อยู่ถูกไหมแต่ว่าถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยบางทีเราก็ไปเอาถึงขนาดเอาติดคุกอะไรยากเหมือนกันอ่ะก็ให้ท่านรองปลัดไปดูรายละเอียดให้ชัดเจนว่าสรุปแล้วมันมีหลักฐานอะไรไหมที่ผ่านมาเรามีล่อซื้อไปหลายอันนะแต่ล่อซื้อเนี่ยเราทำเองไม่ได้เราก็ร่วมมือกับปปช.ปปช.แล้วเราก็มีเคสแบบนี้เยอะเรามีคนประชาชนร้องเรียนช่วยส่งเบาะแสเรามาใน100 กว่าเรื่องผ่านได้พี่ฟังดู77 เรื่องเพราะว่าเรารับฟังข้อมูลต่างๆแล้วเราก็เอาจริงเอาจังนะก็ต้องบอกว่าเราไม่อดทนต่อเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นนโยบายที่เน้นไปถ้ามีเบาะแสเราก็ดำเนินการตลอดอย่างที่บอกบางเบาะแสบางทีเป็นคำพูดเนี่ยจะเอาผิดในเชิงที่เป็นหลักฐานตามกฎหมายก็ต้องไปสืบสวนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับก็บอกว่าคล้ายๆทั่วไปแหละจะเอาขอใบอนุญาตก็ต้องมีใต้โต๊ะเพื่อให้ใบอนุญาตอะไรเงี้ยซึ่งเนี้ยก็คงต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช่นให้ขออนุญาตออนไลน์ไม่ต้องไปเจอตัวมีการใช้พรบเพื่อความสะดวกกำหนดไปแล้วถ้าขออนุญาตต้องใช้เวลากี่วันในการขออนุญาตนั่นหมายว่าเนี้ยก็คือพยายามที่จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะเตือนขอเขตนะว่าเรื่องพวกนี้มันยังมีอยู่จริงเท็จเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเพราะว่าเป็นคำพูดที่เขาบอกมาแต่ขอเขตต้องรู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตตัวเองว่ามีเรื่องพวกนี้แล้วจะไปเสกเขารับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็คือคนที่อยู่ใต้กำกับดูแลของพอเขตเพราะนี้เราประชุมขอเขตก็เลยเอาเรื่องนี้มาเตือนว่ามันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะมันเหมือนกับที่เรามีจับได้เมื่อคราวที่แล้วที่มีการรับเงินมีอะไรกันนะครับบอกเขตไม่ได้บอกเขตเลยเดี๋ยวรู้ตัวรู้ชื่อรู้เขตแต่ว่าเดี๋ยวให้ไปหาเขาได้จริงเอาให้ชัดเจนก่อนครับไม่คือตอนนี้ใบอนุญาตออนไลน์เรายังเน้นอยู่ที่300 ตารางเมตรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นอาคารใหญ่เนี่ยยังต้องผ่านกระบวนการปกติอยู่ก็อยู่ในกระบวนการขยายไอโอเอสเอสไปครับอันนี้ออนไลน์ก็ไม่ได้ง่ายผมว่าคนยังไม่คุ้นชินไงใช่ไหมมันก็ยังต้องใช้เวลาในการทรานสฟอร์มจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลมากขึ้นแต่เชื่อว่าอนาคตมันก็จะเหมือนยื่นภาษีออนไลน์ที่ทุกคนได้ทำชินมากขึ้นนะครับให้แบบเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจได้ถูกต้องก็มันก็จะมีอย่างนี้แหละคล้ายๆกับว่าหาเหตุหาเรื่องอะไรไปเพราะว่าแล้วกฎหมายคุณธนาคารกฎหมายผังเมืองก็มีรายละเอียดเยอะมันก็พยายามหาข้อที่ดึงนั้นบอกว่าถ้าเกิดเรามีระเบียบที่ชัดเจนว่าต้องอนุมัติภายในกี่วันขอเอกสารเพิ่มเติมได้รอบเดียวตอนนี้เราก็มีทำไพลอตคือมีคณะกรรมการมาช่วยดูเพิ่มเติมแทนที่เป็นจัดเม้นหรือว่าเป็นตัดสินใจคนเดียวมีคณะทำงานในเขตมาร่วมกันดูมันก็ทำให้การใช้ดูวินิจเนี่ยมันลดลงถ้าบอกว่าประเด็นนี้แล้วคือว่าเราเอาจริงเอาจังเรื่องนี้แล้วก็พยายามต้องเอานี้ให้เด็ดขาดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนก็ยังมีข้อกังขาอยู่เรื่องนี้ครับความยากมันอยู่ตรงไหนคะเพราะอาจารย์ก็เคยบอกก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนเป็นผู้ว่าแล้วว่าระบบแบบนี้มันต้อง
ผมว่าประเด็นเรื่องการตัวแอปพลิเคชันก็จะมีปัญหาว่าบางทีเอกสารเยอะมากถูกไหมเอกสารที่ยื่นไปเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยเอกสารมันก็จำนวนมากการสแกนรายละเอียดต่างๆที่ผมคิดว่ามันก็มีกระบวนการที่ต้องทำอยู่นะครับแล้วบางทีมันเป็นคือเราก็เลยเริ่มโครงการเล็กๆก่อนแต่ว่าเรื่องความคุ้นชินบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องของการคือมันก็จะมีทั้งคนดีกับไม่ดีนะคนที่ยื่นเองก็อาจจะมีคนที่อยากจะได้ความช่วยเหลือพิเศษนะมันก็อาจจะมีทั้งฝ่ายที่ยื่นเองอาจจะเป็นแบบต้องการความช่วยเหลือพิเศษเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็มีหลายประเด็นมีประเด็นอะไรไหมเรื่องของอนุญาตถ้าเปิดไหมคือกรณีแรกอาจจะเป็นข้อบัญญัติหรือกฎกระทรวงบางอย่างอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทของในปัจจุบันซึ่งตอนนี้เราก็มีกำลังทบทวนแล้วฟังเสวนาเรื่องพวกนี้อยู่เพื่อทำให้กฎหมายมันสอดคล้องกับบริบทที่ในกรุงเทพมหานครนะครับหรือพวกปรับปรุงอาคารทั้งหลายแต่ส่วนที่2คือการยื่นเพื่อความสะดวกนี่เราได้ปรับปรุงกระบวนการที่ยื่นออนไลน์อนาคตก็จะปรับนอกจาก300ตารางเมตรก็จะขยายไปอาคารประเภทอื่นด้วยนะครับแต่ต้องแยกออกจากกันระหว่างกระบวนการยื่นกับกระบวนการกฎหมายที่พิจารณาครับเอาไม่เนี่ยนะก็เป็นเจ้าที่ปฏิบัติการในเขตนี่แหละที่ได้ชื่อมาไม่ได้หัวหน้าฝ่ายอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นอยู่ที่เขตนะไม่ทราบอันนี้ต้องให้ไปหาข้อมูลอยู่ครับเพิ่งได้รับแจ้งนี่แหละแต่ที่บอกไม่มีหลักฐานอะไรนะก็เป็นคำพูดแต่ที่มาบอกวันนี้คือแจ้งให้ผอเขตว่าผมทราบเรื่องมาผมต้องบอกเขาแหละว่ามีเรื่องนี้นะมันเรื่องนี้เรารับไม่ได้ก็เลยมาถ่ายต่อว่ามีเรื่องนี้อยู่แล้วก็ให้ดำเนินการแล้วให้ไปหาข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ยครับแล้วมันนี่คือผมว่านี้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมว่าเราต้องยอมรับความจริงอ่ะว่ามันยังมีอยู่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ได้หรอกนั่นผมว่าหลักการคือยอมรับแล้วก็ต้องพยายามปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าที่ผ่านมาดีขึ้นว่าผมว่านโยบายเราชัดเจนถูกไหมแต่ว่ากระบวนการเนื่องจากคนมีจำนวนเยอะมันก็ต้องพยายามสกรีนคนที่ไม่ดีออกไปด้วยแล้วก็พยายามเอากระบวนการต่างๆมาทำให้ละเอียดเข้มข้นขึ้นนะมันฝังรากมานานนะมันก็คงต้องใช้เวลาที่หนึ่งครับคือในกระบวนการก็มีพักราชการไปหลายคนนะตัวเลขแต่อย่างที่บอกว่าการออกเนี่ยมันต้องรอตัดสินเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องให้กับความเป็นธรรมอ่ะตัวเลขเดี๋ยวต้องให้ท่านรองท้ายคนเดี๋ยวบ่ายนี้ก็มีประชุมเรื่องนี้พอดีเรื่องทุจริตครับแต่ผมว่าเราเอาจริงเอาจังไม่เคยแบบเต็มที่นะแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ต้องเป็นระเบียบนะอยู่ดีผมไม่ไล่คนออกก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็มีกระบวนการที่ต้องทำอยู่แต่ผมเชื่อว่าผมว่ามันก็ไปได้ถูกทางความตั้งใจเรามีการร่วมมือกับปปช.เราเห็นจุดอ่อนเลยนะอย่างที่แบบเช่นเรามีโครงการที่กระจายอำนาจลงไปที่ชุมชนแล้วก็เอาปปช.มาร่วมกันเลยในการอบรมเจ้าที่เราเพื่อให้ไม่ทำผิดเพราะเราไม่ใช่ว่าจับอย่างเดียวแต่เราร่วมมือตั้งแต่ต้นเลยคือเราไม่อยากให้เห็นคนทุจริตเราก็ร่วมมือกับปปช.มาตลอดเลยว่ามีการอบรมเจ้าที่ว่าวิธีไหนถึงจะถูกต้องโปร่งใสนั้นเราก็ร่วมมือแล้วก็พยายามจะกันได้แต่ต้นเหตุเลยเพราะว่าเนี้ยผมว่าเราก็มีความพยายามอย่างจริงจังนะแล้วคิดว่ามันก็น่าจะเห็นผลในช่วงจากนี้เป็นต้นไปอันนี้ส่วนตัวรู้จักกันก็พูดตรงรู้จักกันนะแล้วก็เล่าให้ฟังไม่จ่ายครับถ้าเขาโดนเนี่ยโดนเรียกเงินอะไรเงี้ยครับมูลค่าเท่าไหร่ก็เป็นหลักแสนนะครับแล้วอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงของขึ้นนิดหน่อยแต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะผมเชื่อว่าก็มีเรื่องเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะแต่แบบก็ยังแบบเราพูดชัดเจนอย่างนี้แล้วนะทำไมยังแบบใช่ไหมแล้วก็มันทำให้ภาพลักษณ์ทำให้สิ่งที่เราตั้งใจทำมามันเสียไปหมดเลยอ่ะถูกไหมคนเดียวเนี้ยทำให้ผมว่าทั้งเขตก็คนดีเยอะนะแต่คนไม่กี่คนทำให้ภาพลักษณ์องค์กรเสียก็แบบก็ได้มอบให้ทางเลขาพี่มุกกับท่านรองปลัดท้ายซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ต่อต้านคอร์รัปชันเราลงไปดูรายละเอียดก็มันก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะแต่เรื่องรายละเอียดผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นประเด็นไหนอย่างที่บอกมันจะเป็นไม่ได้แม้ว่ากฎหมายบางทีอาจจะล้าสมัยเอากฎหมายที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องปัจจุบันแล้วมาเป็นข้ออ้างในการอะไรอย่างเงี้ย
วันนี้คงต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงเราต้องทำหลายๆอย่างคู่ขนานไปเช่นลดการใช้วิทยาลปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยมากขึ้นใช้เทคโนโลยีมาประกอบเพื่อลดการเจอหน้ากันอะไรเงี้ยมันต้องลุยหลายๆด้านมันคงไม่มีคำตอบเดียวสำหรับการแก้ปัญหาทุจริตหรอกครับผมเชื่อว่าไอ้ความตั้งใจจริงจากทางฝ่ายบริหารเนี่ยมันสถานการณ์มันได้ดีขึ้นถูกไหมแล้วเราก็ไม่ยินยอมอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าเรามีนโยบายอย่างไรเรื่องนี้นะครับเหมือนอาจารย์ก็ประกาศมาตลอดว่าเราไม่ทนต่อการทุจริตใช่ๆๆมันก็ยังมีคนหลงมาเรามีคนเป็น 80,000 คนนะมันก็ต้องมีอยู่บ้างมันก็หลักการคือต้องพยายามเอาคนพวกนี้ออกไปแหละไม่เป็นไรหรอกผมว่ามีทุกเขตแหละพูดตรงมันไม่ได้ว่าเขตไหนหรอกผมว่ามันก็มีอยู่ทุกเขตนะซึ่งอันนี้มันแต่ว่าเพลินได้ยินมาอันนี้แต่ว่าผมว่าเชื่อว่าไม่ใช่เป็นเคสเดียวก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีอยู่เราคงจะไปพูดแบบโอ้ไม่มีเลยบริสุทธิ์โปร่งใสเนี่ยทำอย่างนี้คือเราก็หยุดการแก้ปัญหาแล้วผมว่าจะเล่าเรื่องเขตไหนไม่สำคัญแล้วผมว่าก็ดีซะอีกไม่ต้องบอกเขตทุกคนจะได้จะต้องไปตื่นตัวไปดูแลถ้าเราบอกเขตปุ๊บขอเขตอื่นก็ไม่ต้องสนใจถูกไหมนี่ไม่บอกเขตนี่แหละทุกคนต้องไปจี้ให้ใครมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะมันบางอย่างบอกไปมากก็ไม่ดีครับมุมนึงเหมือนกับว่าถ้าบอกเขตไปจะดูเหมือนเป็นการปกป้องหรือเปล่าอาจารย์คนอาจจะเข้าใจผิดแบบนึงอะไรนะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้บอกบ้างอ่ะคนอาจจะมองอีกมุมนึงว่าเอ๊ะอาจารย์ปกป้องเอาไม่ได้ภายในเรามีตัวเลขอยู่แล้วนี่ภายในเรามีชื่ออยู่แล้วว่าใครมีเขตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ภายในมันมีหลักฐานอยู่แล้วเขตเดิมที่ไหนเขาไม่ใช่อยู่ในเมืองก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับโอเคนะแหมถามเก่งจังนะเมื่อไหร่นะเป็นไงนะไม่อันนี้ไม่เป็นกิจประชุมเมื่อเช้านี่เหรอเป็นไงบ้างสถานการณ์อ๋อโอเคไฟฟ้าแล้วจอดโอเคเดี๋ยวต้องไปไล่ไม่ทราบเหตุแล้วตอนนี้ก็ไฟไหม้ก็มีถี่ขึ้นนะก็ต้องเรื่องการระวังว่าเรื่องไฟฟ้าลงจอดก็เป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวมีโครงการที่จะเอาอาชีวะนะไปช่วยตรวจดำเนินการอยู่นะคือตอนนี้เรากำลังประสานกับทางทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้านครหลวงนะคะพอดีเจอกันแล้วก็มีออกหน่วยแล้วก็เห็นเครือข่ายวิทยาลัยช่างเทคนิคก็เลยคุยกันไว้ว่าถ้าเราจะทำทีมแล้วก็ออกสำรวจตามชุมชนที่มีสถิติคือตอนนี้สถิติที่เป็นไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยเราให้เก็บข้อมูลแยกระหว่างข้างในกับข้างนอกแล้วก็คือประชาชนบางทีเวลาเราออกหน่วยแล้วไปตั้งจุดให้เอาเครื่องไฟฟ้ามาซ่อมเนี่ยมันได้ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ก็เลยคิดจะเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะช่วยตรวจสายไฟช่วยตรวจเครื่องไฟฟ้าที่มันมีความไม่ควรจะใช้อีกต่อไปแล้วเพื่อจะช่วยปรับหรือช่วยซ่อมนะคะแล้วก็เมื่อเช้าที่บอกเรื่องเมื่อกี้ขออัปเดตแล้วกันที่ว่าเพลิงไหม้ในโรงเรียนวัดดอกไม้ใช่ไหมคะก็พื้นที่ที่เสียหายประมาณ5ตารางเมตรนะคะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรข้างในก็เสียหายพื้นที่นะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะซึ่งโรงเรียนเนี่ยจริงๆท่านผู้ว่าให้สำรวจตั้งแต่ก่อนที่เราจะกลับมาเปิดเทอมหลังโควิดใหม่ๆไปแล้วรอบนึงก็จะมีโรงเรียนแล้วก็สถานประกอบการเพราะว่าพอเราปิดหยุดใช้ไปนานๆแล้วเราไปเปิดใช้เครื่องไฟฟ้าพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาก็สำรวจช่วงนั้นไปได้รอบหนึ่งแล้วก็ทำได้เยอะมากนะคะแต่ว่าอย่างว่าวันเวลาผ่านไปแล้วช่วงนี้หน้าร้อนคือมันก็ร้อนตลอดอะนะคะกรุงเทพเพียงแต่ว่าคนก็จะใช้เครื่องไฟฟ้าเยอะขึ้นก็เดี๋ยวคงต้องทำเชิงรุกลงไปใหม่ตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่ค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับผมและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ